ลีนเปลี่ยนคุณให้มั่นใจปากดีได้ทุกวันนะคะก็เป็นแคมเปญที่ลิสเซลีนเนี่ยอยากจะโปรโมทให้ทุกคนนะคะช่วยหันกลับมาดูแลช่องปากนะคะใช้น้ำยาบ้วนปากลิสเซลีนเพื่อให้สุขภาพปากดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดและประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะด้วยทุกอย่างทุกโอกาสที่เข้ามาเพราะว่าถ้าคุณมีปากดีแล้วคุณก็มั่นใจนะคะพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะโหดูสิคะปากดีขนาดนี้ใช่ไหมคะคนนี้สำหรับคุณปอมแปมนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ปากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพี่เขามีทักษะในการพูดที่ดีมากๆนะคะจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีฟันสวยพี่เขาเป็นคนที่ใช้ลิสซลีนด้วยนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เขาให้สัมภาษณ์ไปค่ะก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะตอนแรกคือเขาบอกมาก่อนว่าจริงๆคำว่าปากดีเขาอยากจะเปลี่ยนความหมายให้มันเป็นความหมายที่ positive อย่างงี้ก็เอาจริงๆก็ไม่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่าผมก็ใช้ลิสเทอรีนมาตั้งแต่เด็กแล้วจริงๆอย่างเงี้ยฮะก็ไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากอ่ะแล้วก็อีกอย่างคือแคมเปญคอนเซ็ปต์ของแคมเปญครั้งนี้เนี่ยเราว่าก็เป็นประโยชน์ที่ดีอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้คนพูดกันเยอะแต่ว่าบางทีเราพูด1พูดไม่ได้กันร้องพูดแบบไม่มั่นใจพูดติดๆขัดๆอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันทำให้การสื่อสารมันตกหล่นมันผิดพลาดหรือบางครั้งไอเดียดีๆความคิดดีๆทัศนคติดีๆเนี่ยบางทีมันหายไปมันตกหล่นไประหว่างทางเพราะว่าการพูดที่ไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นแคมเปญที่น่ารักดีแล้วก็ก็ตอบรับโดยที่ไม่ได้คิดใช้เวลาคิดเยอะนอนค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะคะโครงการปากดีของลิสซลีนในปีนี้ซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะก็รับรองว่าจะเห็นพี่ปอมแปมปากดีในโมเมนต์ต่างๆแน่นอนค่ะอยากให้ฝากให้ชวนก็ยังไงติดตามกิจกรรมของลิสซลีนนะคะซึ่งน่าจะมีให้เจอกันตลอดทั้งปีก็ติดตามผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าก็ติดตามผ่านสื่อโฆษณาแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ฝากเรื่องของการดูแลการดูแลช่องปากของเรานะคะจริงๆเราคือถ้าเป็นแบบปากเรามันมีความมหัศจรรย์มากจริงๆอ่ะคือมันมีเหตุมันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่มันมีรายละเอียดของมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลช่องปากโดยลิสเตอรีนจริงๆสูตรไหนก็ได้เลือกเอาสูตรที่ท่านรักท่านชอบนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือขอให้ดูแลช่องปากของคุณให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปากดีแล้วเรามีความมั่นใจแล้วเวลาที่เราจะอ้าปากพูดในเรื่องใดๆก็ตามที่มันดีเนี่ยมันจะถ่ายทอดออกไปได้ 100% แล้วอย่างที่บอกคือการพูดมันการสื่อสารนะการคุยมันไม่ใช่การพูดฝั่งเดียวถ้าเกิดเราพูดออกไปได้ดีแล้วเนี่ยคนที่เขาพูดกลับมากับเราเนี่ยบางครั้งมันเราจะได้อะไรจากการสนทนาด้วยปากของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนความมั่นใจในช่องปากของตัวเองแล้วกันนะคะ